สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ผมนายสุภาพนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาแนะนำหมวดใหม่ใน RV ของผมก็คือหมวดสงครามกิลด์นั่นเองเย่ yeah. คือผมได้รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมนี้มาครับผมก็เลยว่าจะมาลองทำคลิปสรุปให้ทุกคนได้ดูกันนะครับโอเคเริ่มแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะเข้าร่วมการแข่งขันได้เนี่ยเราต้องมีกิลด์ก่อนครับผมและหลังจากนั้นเราต้องสร้างทีมในกิลด์เราขึ้นมาครับการสร้างทีมก็ทำได้โดยกดเข้าไปในกิลด์ของคุณครับผมแล้วก็กดสร้างทีมจากนั้นก็กรอกชื่อทีมครับผมชื่อทีมจะกรอกอะไรลงไปก็ได้นะจากนั้นเราก็เลือกพื้นที่ที่เราอยู่ครับผมและสุดท้ายก็เขียนข้อความปลุกใจให้คนในทีมครับหลังจากที่ผมได้ลองพิมพ์ไปหลายชื่อสุดท้ายผมก็ได้ชื่อที่ผมชอบออกมาผมคิดว่าชื่อนี้เป็นตะป่วนคนภาคได้ดีบักคักเลยสวัสดีครับนี่ประกาศจากรอบ8ทีมสุดท้ายทีมที่เข้ารอบได้แก่ทีมทีมอ่านไงวะเนี่ยหลังจากที่เราได้ชื่อและคำขวัญที่ต้องการแล้วก็กดสร้างทีมได้เลยครับผมใน1ทีมจะประกอบด้วยคน5คนกับตัวสำรองอีก2คนครับซึ่งคนในทีมเนี่ยต้องมาจากกิลด์เดียวกันนะใน1กิลด์เราจะสามารถสมัครไปกี่ทีมก็ได้ครับเขาไม่จำกัดจำนวนแล้วก็เราจะสามารถสมัครในช่วงไหนของฤดูกาลก็ได้นะครับแต่ว่ายิ่งเราสมัครเร็วเรายิ่งมีเวลาเก็บคะแนนเร็วเนาะการเข้าร่วมการแข่งขันกิลด์วอร์เนี่ยจะทำได้โดยหัวหน้าทีมต้องเป็นคนกดจับคู่การแข่งขันในโหมดกิลด์วอร์ครับผมซึ่งเขาจะเปิดให้ทำการจับคู่แข่งขันทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา 1:00 น. ถึง 5:00 น.นะครับเมื่อเราชนะในโหมดนี้นะครับเราจะได้คะแนนสะสมไว้สำหรับรับของรางวัลเมื่อจบฤดูกาลครับผมแล้วก็โหมดนี้ครับมันพิเศษตรงที่ทีมที่ได้คะแนนเยอะที่สุด8ทีมจะได้เข้ารอบแข่งขันรอบพิเศษเพื่อหาทีมที่ได้อันดับ1ต่อไปครับก็ประมาณนี้ครับผมถ้าเกิดข้อมูลส่วนไหนผมผิดพลาดตรงไหนไปก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะลองไปสมัครแล้วก็เล่นดูแหละครับถ้าเกิดผมเข้ารอบทีมก็ค่อยมาดูกันอีกครั้งนึงว่าทีมภาคเขาจะประกาศชื่อทีมผมยังไง โอเคครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีนะครับ